ไปต่อทุกคนสำหรับข้อที่6ค่ะข้อที่6ทุกคนดูโจทย์ค่ะข้อที่6กลับมาที่ tense แล้วค่ะนะคะมีเรื่องอื่นแทรกมา 2-3 ข้อกลับมาที่ tense ในข้อที่6ค่ะนะคะ tense ในข้อที่6 when the policeman จุดๆๆ the thief นะคะแปลสับไปด้วยนะ the thief คืออะไรคะขโมยช่วงนี้ขโมยขโจรเยอะค่ะนะคะแล้วก็มีข่าวด้วยนะขโมยขโจรเยอะแล้วก็ตำรวจก็ไม่ค่อยจับเพราะอะไรรู้มั้ยคะเพราะว่าในคุกเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็ไม่อยากจับเข้าไปเพิ่มเดี๋ยวจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยแบบว่าขโมยขโจรเยอะมาก when the policeman the thief had already gone นะคะอุ๊ย had gone อะไรคะ part อะไรคะ part perfect ค่ะเอ้ย tense คู่ว่า tense ไหนใช้คู่กับ part perfect tense ไหนใช้คู่กับ part perfect นึกให้ออก when the police a arrive b was arriving c had arrived หรือว่า d had arrivedข้อนี้ง่ายมากๆลองนึกดีๆทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข6นะคะทุกคนแล้วตามเลขคำตอบมาได้เลยข้อนี้ตอบอะไรกันมานะคะไม่ต้องรีบค่อยๆคิดสำหรับข้อที่6ทุกคนคะข้อที่6นะคะถ้าทุกคนจำได้เมื่อตะกี้นี้ที่สอนออกไปที่สอนไปนะคะ tense คู่ก็จริงนะคะ tense คู่ก็จริงถ้าทุกคนถ้าเป็นเอกกิจจะจำได้ tense คู่คืออะไรคะ past sim อะ past simนะคะ past simple นี่แหละนะคะ past simple tense จะใช้คู่กับ past perfect tense ถ้าเป็นแบบนี้จะใช้กับเหตุการณ์หนึ่งจบก่อนและเหตุการณ์หนึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนสังเกตแบบนี้ past simple คือโครงสร้างว่าไงคะประธานบวก verb ช่องที่2ค่ะประโยคหน้าจึงต้องเป็นประธานบวก verb ช่องที่2 verb ช่องที่2เติมอะไรอย่างเดียวคะเติม ed ค่ะเติม ed หรือไม่ก็แปลหรือเปลี่ยนรูปไปดังนั้นข้อนี้เมื่อเจอ when บางคนคิดไม่ออกเจอ when คิดไม่ออก when past simple ข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะจึงตอบข้อไหนคะข้อ a นั่นเองนะคะมันตอบ an นะคะสำหรับข้อที่6ทุกคนจำคู่กันไว้นะคะ tense คู่ tense นี้ออกข้อสอบบ่อยนะเจอ past perfect โครงสร้างว่าไงทุกคนดู past perfect โครงสร้างประธานบวก verb to have ในรูปของอดีตก็คือคำว่าอะไร had ลองพูดตาม had นะคะแล้วตามด้วย verb ช่องที่3อันนี้เขาเรียกว่า tense คู่นะคะ tense คู่ when past simple why past con จำได้ไหมนะ when past simplepast simple โครงสร้างว่าไง when ประธานบวก verb ช่องที่2ตามด้วย past perfect ใช้คู่กันนะ2 tense นี้ past perfect ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแล้วจบลงแล้วนะคะในขณะที่อีกอันนึงเพิ่งจะเกิดตามนะคะก็คือขโมยอ่ะไปละตำรวจเพิ่งจะมานะคะขโมยวิ่งหนีไปละตำรวจเพิ่งจะมาเคยเห็นไหมหนังไทยโอ้สู้กันแทบตายยิงกันตายโอ้โหตายดับไปแบบว่าตายดับไปหลายคนมากแต่ตำรวจก็มาตอนสุดท้ายอยู่ดีนะคะนั่นแหละนะคะคือเทนนี้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อ6จึงเป็น AN นั่นเองทุกคนนะคะโอเคทุกคนตอบถูกเก่งมากนะคะไปต่อสำหรับข้อที่7ค่ะไปต่อสำหรับข้อที่7นะจ๊ะทุกคนนะนะคะข้อที่7โอ้ยข้อที่7ง่ายมากเลยอ่ะดูดีๆค่ะสำหรับข้อที่7โจทย์บอกว่า it rain after we our English card นะคะ it rain after we our English class สังเกตดีๆค่ะฝนตกหลังจากที่พวกเราเรียนภาษาอังกฤษเสร็จอุ๊ยแปลไปแล้วว่านะคะข้อนี้ rain ประธานใช่ไหมคะประธานบวกอะไรคะบวก verb ช่องที่2ค่ะโครงสร้างของมันเอ๊ะพี่จุ๋มเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นี้ tense คู่กับอะไรนะ tense คู่กับอะไรเมื่อข้างหลังเป็นตาม
ามหลัง after ค่ะตามหลัง after ข้อนี้ตอบอะไรนะจ๊ะข้อนี้ตอบอะไรทุกคนลองคิดดีๆคิดดีๆ past con อุ๊ยไม่ใช่ past con ขอโทษ past sim หลัง after เป็น tense อะไรหลัง after เป็น tense อะไรทราบคำตอบแล้วไซส์พิมพ์เลข7แล้วตามด้วยคำตอบมานะคะสำหรับข้อนี้ past perfect คู่กับ past sim แน่นอนค่ะมันกลับข้างกันไงคะทุกคนจำโจทย์ข้อ6เมื่อกี้ได้ไหมสไลด์กลับไปดูค่ะโจทย์ข้อ6มันใช้เวนเห็นไหมคะพอใช้เวนปุ๊บตามหลังด้วย past sim แล้วก็ตามมาด้วย past perfect แต่พอโจทย์ข้อนี้สลับกันในข้อที่7โจทย์ข้อที่7สลับกันเอา past sim ขึ้นก่อนแล้วใช้คำว่า after เพราะฉะนั้นข้อที่ทุกคนควร remark หรือจดบันทึกเพิ่มเอาไว้ก็คือควรจดบันทึกเพิ่มเอาไว้ก็คือเวนนะฮะเวนถ้าเป็นเทนคู่นะเวนพาสซิมแน่นอนว่าเวนพาสซิมเวนพาสซิมก็เป็นพาสเพอร์เฟกต์ถูกไหมฮะเวนพาสซิมคอมมาพาสเพอร์เฟกต์แต่ถ้าเกิดว่าหลัง after หลัง after ต้องเป็นโครงสร้างของพาสเพอร์เฟกต์ก็ต้องเป็นประธานบวก had บวก verb ช่องที่3แล้วก็ต้องต่อด้วยพาสซิมเช่นเดียวกันมันใช้คู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ทุกคนจำให้ขึ้นใจเจอ after เมื่อไหร่หลัง after เป็นพาสเพอร์เฟกต์ค่ะสำหรับข้อนี้จึงตอบข้อ CCAT นะคะอุ๊ยเก่งมากน้องรีวิวนะคะอ่ะนะคะบอกตอบมาคุณครูเก่งจังค่ะนะคะนะคะถ้าใครชอบก็มาเรียนกับคุณครูนะคะภาษาอังกฤษสอนแบบว่าเป๊ะปังอรังวังเวิร์ดค่ะนะคะอ่ะโอเคข้อที่7ตอบถูกไปแล้วนะคะสำหรับทุกคนที่ตอบมานะคะบอกไปเลยว่าแฟนตัวยงของเพจเนี้ยมีแต่สายแข็งนะลูกศิษย์ครูจุ๋มแต่ละคนคือสายแข็งทั้งนั้นเลยนะคะประกาศสอบทีนี่โอ้โหลูกศิษย์มีชื่อติดทุกสนามค่ะนะคะลำดับก็ต่างกันไปนิดหน่อยตามความขยันของตัวเองนะจ๊ะอ่ะโอเคต่อไปสำหรับข้อที่8ข้อที่8ดูโจทย์ค่ะโจทย์ถามว่า she here since she was 10 years old she here since she was 10 years old จำได้ไหม10อะไรมีซินมีซินจำได้ไหม10อะไรมีซินมีซินบอกใบ้แค่นี้แหละทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข8แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยนะคะข้อนี้ง่ายอ่ะนะคะง่ายมากๆเลยปังมากแม่ดูดีๆสิมันง่ายมากเลยนะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าง่ายมากๆมันต้องได้สิอะไรอ่ะโครงสร้างของ tense ไหนมี since อยู่ด้วย since she was 10 year ตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ภาษาเตรียมกายไหมไม่ใช่ตั้งแต่อายุ10ขวบตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะตั้งแต่10ขวบแสดงว่ามันบอกระยะเวลาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เธออยู่ที่นี่ตั้งแต่10ขวบจนถึงตอนนี้58แล้วตอนนี้58แล้วค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อนี้ทุกคนนึกดีๆเจอ since เจอ for tense อะไร tense อะไรจำได้ไหมเจอ since เจอ for เจอ since เจอ for tense อะไรนะคะ perfect tense ค่ะ perfect tense ค่ะ perfect tense perfect tense โครงสร้างของ perfect tense คือประธานใช่ไหมคะประธานบวก have หรืออะไรคะหรือ hasแล้วตามด้วย verb ช่องที่3ข้อนี้ประธานจะใช้ have หรือจะใช้ has ดูที่ประธานของเราค่ะประธานของเราเป็น she เพราะฉะนั้นเป็น has ได้อย่างเดียวคำตอบเป็นข้อไหนคะทุกคนข้อไหนตอบอะไรกันมาจ๊ะนะคะตอบข้อ be boy นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบข้อ be boy ค่ะ has lived นะคะอุ๊ยข้อนี้ขอบคุณมากทุกคนตอบถูกกันแบบว่าเป๊ะปังวังเวิร์ดนะคะข้อที่9ดูโจทย์ง่ายเลยโจทย์ถามว่า Anna wants to sell the car she bought last year Anna wants to sell the car อยากจะขายรถค่ะนะคะเป็น pretty นะคะ Anna อยากจะขายรถ she bought last year นะคะ
ประโยคเขาหยุดแปลว่าแอนนาอยากจะขายรถที่เธอซื้อเมื่อปีที่แล้วข้อนี้ใช้คำเชื่อมตัวไหนระหว่าง it that he who ง่ายมากค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะทราบคำตอบพิมพ์เลข9แล้วตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องมาได้เลยค่ะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าข้อนี้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสังเกตง่ายๆมันเชื่อมอะไร Anna wants to sell the car ต้องการจะขายอะไรคะ the carนี่ค่ะขายรถค่ะ The car เป็นสิ่งของใช้อะไรคะ That ค่ะใช้ That ค่ะไม่ใช้ Who ค่ะถ้าเป็น Who ต้องใช้เชื่อมบุคคลค่ะ Anna wants to sell the car นี่ค่ะ That That ค่ะใช้ That นะคะ That she bought her last year นี่ค่ะที่เธอซื้อเมื่อสัปดาห์ไม่ใช่สี่ปีที่แล้วนั่นเองนะคะข้อที่9จึงต้องตอบข้อ be boy นะคะส่วน who เอาไว้เชื่อมที่เป็นบุคคลค่ะ person นะคะ person นั่นเองนะคะส่วน he กับ it นะคะเป็นสรรพนามนั่นเองนะคะอ่ะโอเคไปค่ะสำหรับเราเดินทางมาถึงนะข้อสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเข้ากลุ่มออนไลน์นะคะกลุ่มออนไลน์มีเอกสารมีหนังสือส่งให้ถึงบ้านในราคาสุดประหยัดติวได้ตั้งแต่วันนี้ที่สมัครจนถึงวันสอบนะคะอยู่ในกลุ่มได้ตลอดดูแลดุจพี่น้องญาติมิตรสหายมากนะคะช่วงนี้ต้องขายของนะใครอยากเข้ากลุ่มนี้นะคะแอดไลน์ทีมงานพี่จุ๋มได้หรือว่าจะแอดไลน์พี่จุ๋มก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มจะให้ทีมงานดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะทุกคนสำหรับข้อที่10ของเราข้อนี้ถ้าตอบผิดคือคืนนี้ไปเข้าฝันเลยนะคะไม่ต้องหลับต้องนอนค่ะสำหรับข้อที่10นะคะทราบคำตอบในข้อที่10ดูโจทย์ค่ะ We have been here 2 months We have been here 2 months นะคะข้อนี้คำตอบจะเป็นอะไรระหว่าง in before since หรือ for สำหรับข้อนี้ทราบคำตอบแล้วข้อ10ค่ะพิมพ์เลข10ปังๆแล้วตามด้วยคำตอบที่แบบถูกต้องมาได้เลยค่ะโอเคนะตอบหรือยังข้อที่10ตอบอะไรอ่ะ We have been here 2 months นะคะ2เดือนเราอยู่ที่นี่หุยง่ายค่ะ2 เดือนคือเวลาเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่เป็นผลลัพธ์นะคะใบให้เวลาที่เป็นผลลัพธ์วงเล็บเวลาใช้อะไรอ่ะ in before since for เราทำข้อสอบจริงๆข้อไหนควรตัดนะคะข้อไหนควรตัดค่ะนะคะข้อไหนควรตัดนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะดูดีๆว่าข้อไหนควรเอาไว้ไม่ใช่ตัดข้อที่ถูกต้องออกนะคะสำหรับข้อนี้คืออะไรอ่ะนี่ค่ะผลลัพธ์ของเวลาส่วนอีกคำหนึ่งใช้กับเวลาตั้งต้นคือเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆทุกคนนะคะไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆทุกคนสำหรับข้อนี้คำตอบนี้ไม่พ้นข้อD dog นั่นเองนะคะ for ตามด้วยเวลาที่เป็นผลลัพธ์นั่นเองนะคะหรือเวลารวมค่ะนะคะส่วน since ค่ะ since นะคะได้ความรู้แบบคู่ขนานไปเลย since คำนี้ since จะตามด้วยเวลาตั้งต้นค่ะจุดเริ่มต้นน้องเริ่มเมื่อไหร่นะคะเวลาตั้งต้นหรือว่าน้องเริ่มต้นเมื่อไหร่นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้นะคะจำไว้เป็นความรู้เพิ่มเติม tense perfect tense คู่ต่างๆออกบ่อยมากเลยแม่นะคะออกบ่อยมากๆนะคะฝากเอาไว้ดูด้วยเป็นการบ้านแล้วก็อย่าลืมทบทวนด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะ
แยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ